รัฐบาลผสมนะคะซึ่งนำโดยพรรคเสรีประชาธิปไตยหรือว่า LDP ของนายกรัฐมนตรีชิเงรุอิชิบะแห่งญี่ปุ่นและพรรคพันธมิตรอย่างพรรคโคเมโตะที่ได้นั่งที่นั่งรวมกัน215ที่นั่งซึ่งไม่ถึงเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรของญี่ปุ่น233ที่นั่งจากทั้งหมด465ที่นั่งทำให้ไม่เพียงพอค่ะต่อการตั้งรัฐบาลเสียงข้างมากในขณะที่ก่อนหน้าการเลือกตั้งนะคะแกนนำพรรคร่วมรัฐบาลมีที่นั่งในสภารวม279ที่นั่งชิเงรุอิชิบะค่ะผู้นำคนใหม่ของพรรค LDP ประกาศจัดการเลือกตั้งขึ้นก่อนกำหนดเพียงไม่กี่วันหลังจากสาบานตนเข้ารับตำแหน่งซึ่งการสูญเสียเสียงข้างมากในรัฐสภาของทางพรรคนั้นก่อให้เกิดการตั้งคำถามค่ะต่ออนาคตทางการเมืองของผู้นำญี่ปุ่นรายนี้ที่อาจเป็นนายกรัฐมนตรีที่ดำรงตำแหน่งสั้นที่สุดของญี่ปุ่นในช่วงหลังสงครามนายกรัฐมนตรีอิชิบะให้สัมภาษณ์กับทางสถานีโทรทัศน์ NHK นะคะระบุว่าผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งมอบคำตัดสินที่รุนแรงให้กับพรรค LDP และพรรคจะยอมรับผลการเลือกตั้งอย่างถ่อมตัวพร้อมกับเสริมว่าชาวญี่ปุ่นแสดงความปรารถนาอันแรงกล้าในการให้ LDP คิดไตร่ตรองและกลายเป็นพรรคที่ปฏิบัติตามเจตจำนงของประชาชนนี่จึงถือเป็นครั้งแรกนะคะที่พรรค LDP สูญเสียเสียงข้างมากในรัฐสภาตั้งแต่ปี2009เนื่องจากพรรคครองอำนาจบริหารประเทศมาเกือบต่อเนื่องค่ะติดต่อกันหลังจากที่มีการก่อตั้งพรรคเมื่อปี1955ผลการเลือกตั้งที่เลวร้ายนี้มีขึ้นหลังจากที่พรรค LDP เผชิญเรื่องอื้อฉาวที่กระทบกับภาพลักษณ์ของรัฐบาลเป็นอย่างมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของปมสายสัมพันธ์ค่ะของทางพรรคกับโบสถ์แห่งความสามัคคีหรือว่าลัทธิมูลที่ถูกโยงนะคะกับเหตุลอบสังหารอดีตนายกชินโซอาเบะหลังจากนั้นค่ะก็มีการทุจริตของสมาชิกพรรคหลายคนที่ถูกอัยการสอบสวนฐานรับสินบนผ่านกิจกรรมระดมทุนที่ทางพรรคจัดขึ้นซึ่งกรณีนี้ส่งผลให้รัฐมนตรี4คนยื่นหนังสือลาออกพร้อมๆกันก่อนจะนำมาสู่การประกาศลงจากตำแหน่งของนายกรัฐมนตรีคิชิดะเมื่อสิงหาคมที่ผ่านมานอกจากนี้ในขณะเดียวกันนะคะคะแนนนิยมของพรรคก็ยังลดลงแต่ระดับต่ำเป็นประวัติการโดยอยู่ที่ไม่ถึง 20% ค่ะเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาหลังเผชิญกับเรื่องอื้อฉาวเกี่ยวกับการระดมทุนทางการเมืองส่วนพรรครัฐธรรมนูญเพื่อประชาธิปไตยหรือพรรค CDP พรรคการเมืองฝ่ายค้านที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่นคว้าที่นั่งไปได้ถึง148ที่นั่งนะคะของผลการนับคะแนนณเวลาเที่ยงคืนที่ผ่านมาแต่อย่างไรก็ตามค่ะพรรคฝ่ายค้านก็ล้มเหลวในการรวมตัวกันแล้วก็ไม่สามารถโน้มน้าวผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งว่าฝ่ายค้านนั้นเป็นทางเลือกที่เหมาะสมในการขึ้นมาบริหารประเทศนอกจากนี้พรรค CDP ก็ยังมีคะแนนนิยมก่อนยุบสภาเพียงแค่ 6.6% เท่านั้นทั้งนี้นะคะหลังผลการเลือกตั้งญี่ปุ่นนี่บ่งชี้ว่าพรรครัฐบาลเสียงข้างมากในสภาส่งผลทำให้ค่าเงินเยนค่ะร่วงลงต่ำที่สุดในรอบ3เดือนเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐส่วนดัชนีนิเกอิ225ดีดตัวขึ้นนะคะ